สวัสดีค่ะมาฟังสปอยเรื่องราวขององค์หญิงที่ถูกใส่ร้ายแม่สามีเธอจะเป็นราชาแห่งสงครามก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ช่วยให้เธอใช้ชีวิตง่ายขึ้นเลยค่ะกูเสียงซือนางเอกของเรื่องนี้เริ่มเรื่องมาก็ต้องเหงื่อตกซะแล้วเพราะเธอต้องวิ่งหนีการไล่ล่าแถมยังไม่รู้ด้วยว่าจะหนีไปที่ไหนดีจนกระทั่งเธอไปหยุดอยู่บนกำแพงเมืองเสียวเฉียนราชาแห่งสงครามพระเอกของเรื่องก็ขี่ม้ามาถึงพอดี เขาขอให้เธอลงมาดีๆและเขาจะยอมทำทุกอย่างที่เธอขอเธอก็เลยประชดขอให้ข้าพ่อของเธอกู้เหรียญเย่พี่สาวของเธอและแม่ของกู้เหรียญเย่ด้วยและในเมื่อพระเอกทำตามคำขอของเธอไม่ได้เธอก็ตัดสินใจกระโดดกำแพงเมืองลงมาก่อนที่จะกระโดดก็ได้บอกกับพระเอกว่าให้เขาจำเอาไว้ว่าที่เธอตายในวันนี้ทั้งหมดมันก็เป็นเพราะพระเอกแต่พระเอกที่เป็นเทพสงครามก็ใช้ความสามารถกระโดดขึ้นไปรับนางเอกได้ทัน แต่ยังไงแล้วทั้งคู่ก็ยังต้องตกลงมาสู่พื้นกระอักเลือดและสลบไปย้อนกลับไป3เดือนก่อนพระเอกได้สั่งให้คนจับตัวนางเอกมาคาดคั้นเรื่องที่นางเอกผลักเหรียญเยพี่สาวของตัวเองตกน้ำนางเอกก็ปฏิเสธด้วยน้ำตาว่าเธอไม่ได้ทำ พระเอกไม่เชื่อจะเป็นไปได้ยังไงที่นั่นมีแค่พวกเธอสองคนเท่านั้นและหยิบหลักฐานออกมาให้หนางเอกดูนางเอกก็เลยต่อว่าเขาว่าเธอแต่งงานกับพระเอกมา3มปียังไม่พอที่จะให้พระเอกเชื่อใจได้เท่ากับจดหมายปลอมๆฉบับนั้นอีกเหรอซึ่งก่อนหน้านี้ตอนที่พระเอกอยู่กับเรียนเย่เธอบอกกับพระเอกว่าเธอได้อยู่กับพระเอกคือความโชคดีของเธอแต่เธอก็โชคร้ายที่ร่างกายอ่อนแอต้องพึ่งพาเลือดของน้องสาวในทุกๆคืนซึ่งก็หมายถึงนางเอกนั่นเองค่ะ และพูดอีกว่านางเอกคงจะเกลียดเธอมากๆแน่ๆเลยดังนั้นตอนนี้นางเอกก็เลยขอให้พระเอกฆ่าเธอซะแต่พระเอกก็เลือกที่จะเก็บเธอไว้เพื่อที่จะอยู่ให้เลือดก,กับเหรียญเย่ต่อไปแต่ก่อนที่เขาจะไปก็ไม่ไวายสั่งทหารโบยนางเอกเ,เพื่อเป็นการลงโทษจากนั้นพระเอกก็ไปดูเหรียญเย่ที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาตามที่สาวใช้แจ้งข่าวนะคะแอดว่าคงไม่ได้เป็นอะไรจริงหรอกคะ่ะ หลังจากนางเอกถูกโบยเธอก็ถูกล่ามโซ่ขังไว้ในห้องเลียนเย่ก็เข้ามาเยาะเย้ยเธอถามนางเอกว่าทำไมถึงยังไม่ตายอีกละ่ะนางเอกก็ถามพี่สาวทำไมต้องทำกับเธอแบบนี้เลียนเย่ก็เลยตอบนางเอกว่าเพราะเธอต้องการให้นางเอกตายและเธอจะได้ขึ้นเป็นเมียหลวงพระเอกอย่างเต็มตัวไม่ต้องเป็นแค่สนมแบบนี้นางเอกจึงถามขึ้นจริงๆแล้วเธอไม่ได้ป่วยใช่ไหมเธอแค่ต้องการให้นางเอกให้เลือดจนตายใช่ไหมเลียนเย่ก็เลยตอบว่าเลือดสกปรกนั่นเธอไม่ดื่มหรอก เธอเอาไปรดน้ำต้นไม้ที่สวนหลังบ้านตั้งหากดูสิตอนนี้ดอกไม้บานเต็มเลยหลังจากได้ยินนางเอกก็โมโหมากพุ่งเข้าไปบีบคอเหรียญเยและพระเอกก็เข้ามาพอดีเหรียญเยก็ได้แกล้งเป็นลมต่อหน้าพระเอกพระเอกโกรธนางเอกมากเขาต่อว่านางเอกว่าเป็นงูพิษอีกทั้งอย่างทอรยศเขาเป็นชู้กับเซียวโมเขาจึงสั่งให้หนางเอกไปคุกเข่าที่หน้าประตูศาลาสิ้นเลี้ยนห้ามลุกจนกว่าเขาจะอนุญาต นางเอกกำลังคุกเข่าด้วยสภาพที่อิดโรยยังไม่พอยังถูกสาวใช้ตีด้วยไม้ตลอดเวลาและยังใช้คำพูดเหยียดหยามเธออีกสาวใช้อีกสองคนเดินเข้ามาสมทบเอาข้าวเน่ามาให้หนางเอกกินตามคำสั่งของเหรียนเย่พวกสาวใช้ก็กำลังบังคับให้หนางเอกกินพระเอกได้เดินเข้ามาห้ามและไล่สาวใช้ออกไปนางเอกแอบดีใจที่พระเอกยังเป็นห่วงเธออยู่บ้างแต่ไม่ใช่อย่างที่คิดค่ะพระเอกจะมาพาตัวนางเอกไปให้เลือดกับเหรียนเย่เท่านั้นเอง นางเอกเสียใจมากคิดย้อนกลับไปในตอนที่เธอส่งพระเอกไปออกรบพระเอกบอกกับเธอว่าถ้าเขาชนะสงครามครั้งนี้เขาจะได้แต่งงานกับนางเอกแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วนางเอกจึงระบายอารมณ์ด้วยการปัดกระถางต้นไม้จนล้มระเนรนา,าดแล้วโวยวายว่าดอกไม้พวกนี้มันคือเลือดเนื้อของเธอทั้งหมดพระเอกก็ถามว่านางเอกหมายความว่ายังไงนางเอกกำลังจะอธิบายเหลียนเย่ก็ตะโกนขัดขึ้น เธอบอกว่านางเอกไม่อยากให้เลือดก็สร้างเรื่องพูดเรื่องไร้าสาระและก็ทำตัวเป็นคนดีขอให้พระเอกยกโทษให้นางเอกและยังบอกอีกว่านางเอกโกรธที่ต้องให้เลือดเธอทุกวันเป็นความผิดเธอเองที่เข้ามาในวังเพราะรักพระเอกนางเอกโกรธมากขึ้นเป็นสองเท่าพุ่งเข้าไปตบหน้าเหรียญเย,ย่อย่างไวพระเอกก็ไวไม่แพ้กันค่ะผลักนางเอกลม้มลงทันทีนางเอกทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วขอให้พระเอกอย่ากับเธอเถอะ แต่พระเอกไม่ยอมเพราะคิดว่านางเอกจะไปคบกับเสียวโม่น้องชายของเขาเขาจึงลากนางเอกออกไปเลียนเย่ก,ก็ได้แต่มองตามอย่างไม่พอใจพระเอกได้ลากนางเอกมาจนถึงห้องนอนเขาบอกกับเธอว่าถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาจะไม่มีทางปล่อยให้หนางเอกไปหาเซียวโม่นางเอกก็เลยขอให้เขาฆ่าเธอซะแต่พระเอกก็ไม่ยอมเขาขืนใจนางเอกแม้เธอจะดิน้นแล้ร้องไห้ยังไงเขาก็ไม่สนใจหลังจากนั้นพระเอกก็ยังได้พูดแบบไม่รักษาน้ำใจอีก ถ้านางเอกจะเกลียดเขาไปตลอดชีวิตเขาก็ไม่สนแต่นางเอกและเสี่ยวโมไม่มีทางที่จะได้รักกันแน่นางเอกคิดย้อนกลับไปถึงวัยเด็กตอนนั้นเธอได้ถือยาเอามาให้พระเอกที่บาดเจ็บที่ตาพระเอกในวัยเด็กก็ได้ให้สัญญากับนางเอกว่าเขาจะใช้ทั้งชีวิตเพื่อขอบคุณนางเอกไม่รู้ว่าตอนนี้เขายังจําคําพูดตัวเองได้อยู่ไหมจากนั้นพระเอกก็ได้เรียกชิงชวนองครักษ์ของเขาเข้ามาเพื่อรับคําสั่งหลังจากนี้ห้ามนางเอกออกจากห้องเด็ดขาด ทางด้านของเหลียนเย่สาวใช้ก็ได้เข้ามารายงานว่าพระเอกได้สั่งขังนางเอกไว้ในห้องนอนของเขาเหลียนเย่คิดไม่ตกพระเอกยังคงรักนางเอกอยู่สินะเธอก็เลยออกอุบายให้สาวใช้ไปบอกกับพระเอกว่าเธอป่วยใจสั่นอีกแล้วเธอต้องการเลือดของนางเอกแต่พอสาวใช้วิ่งไปแจ้งข่าวกับพระเอกกลับถูกพระเอกไล่ออกมาแต่ถึงพระเอกจะไล่าสาวใช้ไปสุดท้ายก็ยังไปดูอาการเหลียนเย่ยอยู่ดีแถมยังพานางเอกไปให้เลือดเหลียนเย่ยอีกด้วยทางหมอก็เตรียมพร้อมรีดเลือดคนมาก แต่หมอเล่นใหญ่เกินไปน่อยใช้ชามใบใหญ่ทาให้พระเอกสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติแต่เมื่อเขาถามหมอก็อ้างว่าวันนี้เลียนเย่เสียเลือดมากไปด้วยความร้อนรนที่จะต้องใช้เลือดเยอะเขาก็เลยหยิบชามมาแต่ก็ตอบด้วยความเลือกลากพระเอกเข้าใจแล้วไม่ติดใจอะไรสั่งให้กรีดเลือดต่อได้เลยยังดีที่องค์คารักทักท่วงขึ้นมาว่า้านเอกให้เลือดครั้งนี้เธออาจจะตายได้พระเอกจึงสั่งให้องค์คารักไปเอาสมพันปีมาให้เลียนเย่แทน แม้ว่าเหลียนเย่และสาวใช้จะพยายามเล่นละครให้พระเอกเห็นใจเท่าไรเขาก็ไม่ใจอ่อนสั่งจบเขาก็พานางเอกกลับไปเหลียนเย่แค้นมากคิดในใจว่าเธอคงจะเก็บนางเอกไว้ไม่ได้แล้วภาพตัดมาที่ในตอนเช้าของอีกวนันพระเอกกำลังนั่งป้อนยานางเอกอยู่นางเอกก็ได้แซะไปเบาๆว่าทำไมพระเอกถึงได้เปลี่ยนใจกระทันหันแถมเมงมานั่งป้อนยาให้เธออีกพระเอกงดงิดความอดทนของเขามีจํากัดนะอย่ามาล้อเล่นกับเขา นางเอกก็ทาให้พระเอกยากับเธออีกไล่เธอออกจากบ้านก็ได้พระเอกโมโหใช้มือบีบปากนางเอกเพื่อที่จะกรอกยาเข้าไปแต่ก็โดนนางเอกตบหน้าสะกอนพระเอกโมโหมากเพราะนางเอกหวดดีกับเขาเกินไปแล้วแต่นางเอกก็ยังไม่หยุดทาให้พระเอกฆ่าเธอซะในตอนที่พระเอกและนางเอกกำลังทะเลาะกันอย่างหนักองค์คระก็ได้เข้ามารายงานว่าเสี่ยวโมมาพบเขาซึ่งที่เสี่ยวโมมาหาพระเอกที่บ้านก็เป็นเพราะเหรียญเย่เป็นคนจัดการค่ะ ภาพตัดกลับมาที่นางเอกอยู่ในห้องของพระเอกเรียนเย่ก็เดินเข้ามาหาเธอแต่นางเอกไม่อยากคุยกับเลียนเย่จึงไล่ให้เธอออกไปเลียนเย่ก็พูดเรื่องการตายของนางเอกขึ้นมาทําให้นางเอกอยากรู้สาเหตุการตายของแม่เลียนเย่ตอบหน้าตาเฉยก็ต้องเป็นเพราะแม่ของเธออยู่แล้วแม่ของเรียนเย่ติดสินบนคนใช้ให้วางยาแม่ของนางเอกและพ่อของนางเอกก็รับรู้เรื่องนี้ด้วยเมื่อ3ปีที่แล้วตอนที่นางเอกถูกขังไว้ที่ถงบรรพบรุษ แต่ตอนนั้นนางเอกนี้ไปพวกเราก็เลยเปลี่ยนมาลงมือที่แม่ของนางเอกแทนนางเอกถามเหรียญเย่ด้วยความโกรธว่าทําไมต้องเกลียดเธอถึงขนาดนี้เหรียญเย่ก็เลยตอบว่าเพราะนางเอกมีชีวิตที่ดีกว่าเธอแม่พระเอกจะรู้ว่านางเอกมีสัมพันธ์บางอย่างกับเซียวโมแต่พระเอกก็ยังแต่งงานกับนางเอกหลังจากที่เหรียญเย่พูดจบก็ถูกนางเอกตบทันทีแต่เหรียญเย่ก็เอาคืน นางเอกร้องไห้คร่ำครวญว่าเธองโง่เองที่คิดว่าเหลียนเย่เป็นพี่สาวที่ดีแต่เหลียนเย่ส่วนกลับเธอไม่คิดว่านางเอกเป็นน้องสาวเลยแค่มีแม่ที่เกิดในตระกูลคุณนางตั้งแต่เกิดมาก็มีสัญญาตแต่งงานกับท่านอ๋องเหลียนเย่ไม่พอใจที่นางเอกได้รับทั้งหมดนี้ไปเธอจึงอยากทำลายทุกอย่างของนางเอกซะหลังจากที่พูดจบเหลียนเย่ก็หยิบกริชออกมาจ่อไปที่คอนางเอกนางเอกกับเหลียนเย่ยื้อยุดชุดกระชากแย่งกริชกันจนมันแทงไปที่ท้องของเหลียนเย่ สาวใช้ร้องโวยวายเสียงดังวันนางเอกฆ่าเลียนเย่จนพระเอกรีบวิ่งเข้ามาแต่รีบยังไงก็ยังไม่ทันได้เห็นยิ้มชั่วร้ายของเลียนเย่พระเอกเข้ามาประคองเลียนเย่และสั่งให้องครักษ์ไปตามหมอหลวงสาวใช้รีบบอกกับพระเอกว่าเลียนเย่เข้ามาหาหนางเอกเพราะเป็นห่วงแต่คิดไม่ถึงว่านางเอกจะฆ่าเธอพระเอกจะต้องให้ความเป็นธรรมในเรื่องนี้นางเอกก็รีบปฏิเสธแต่พระเอกไม่ฟังอะไรทั้งนั้นสั่งขังนางเอกไว้ในห้องรอให้เลียนเย่มาตัดสินเอง ทันใดนั้นเองเสี่ยวโม่ก็เข้ามาเขาบอกให้พระเอกตัดสินเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมเพราะถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปนางเอกจะต้องเสียชื่อเสียงแน่พระเอกบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวเขาและสั่งให้น้องชายออกไปแต่เสี่ยวโม่ก็แยง้งนี่ไม่ใช่แค่เรื่องในครอบครัวแต่นี่คือเรื่องของแคว้นยังไงซะเหลียนเย่ก็ได้รับพระราชทานสมรสจากพ่อของพระเอกและยังเป็นลูกสาวของอัคราเสนาบดีเขาจะอยู่ที่นี่เพื่อเป็นพยานในอนาคตจะได้ไม่มีใครมาว่าพระเอกได้ พระเอกก็เลยถามอย่างสงสัยว่าวันนี้ที่เสี่ยวโม่มาหาเขาเพราะอะไรกันแน่เสี่ยวโมก็ตอบแค่ว่าเขาแค่มาเยี่ยมพระเอกแต่ตอนนี้เขาต้องอยู่ที่นี่ต่อเพราะกลัวว่าพระเอกจะไม่ยุติธรรมและฆ่านางเอกพระเอกก็ได้พุ่งเขาไปบีบคอเสี่ยวโมด้วยความโมโหที่กล้ามาหลวงลูกเขาสาวช้ก็รีพูดขึ้นที่เสี่ยวโมไม่ไปจากที่นี่ก็เพราะว่าเขามีความสัมพันธ์กับนางเอกหรือเปล่า พระเอกก็ตบหน้าสาวใช้ทันทีโทษฐานปากไม่มีหูรูดเสียวโมก็เลยพูดขึ้นทำไมพระเอกต้องโมโหด้วยละ่ะสาวใช้ไม่ผิดอะไรนี่ระหว่างที่กำลังมีปากเสียงกันเลียนเย่ก็หยิบตุกตาขึ้นมาถามพระเอกว่านี่คือตุกตาอะไรทำไมถึงมีชื่อเธอติดอยู่สาวใช้ก็รีบพูดว่าที่เลียนเย่ไม่สบายคงเป็นเพราะนางเอกทำของสาบแช่งแน่ๆพระเอกหันมาถามนางเอกแต่นางเอกก็พูดได้แค่ว่าเธอไม่ได้ทำเธอไม่ได้ฆ่าใคร พระเอกจึงสั่งให้คนนำตัวของัางเอกไปโบยส่วนทางเหลียนเย่เธอก็กำลังนั่งหวีผมอย่างสบายใจเสาชัยก็เข้ามารายงานว่านางเอกทนการลงโทษไม่ไหวหมดสติไปหลายครั้งแล้วเลียนเย่ก็บอกว่าแค่นี้ยังไม่พอเธอต้องการให้หนางเอกโดนทุบตีจนขาหักหรือไม่ก็ตายไปเลยแน่นอนว่าผู้คุมเป็นคนของเหลียนเยนางเอกก็เลยโดนลงโทษอย่างหนัก ภาพตัดกลับมาที่พระเอกองคารักษ์ได้เข้ามารายงานว่ากริดเล่มนี้เป็นอาวุธที่มาจากสาลาเซียวเซียงผลิตให้กับจกักรพรรดิเท่านั้นและมีเพียงสามเล่มซึ่งปีที่แล้วจกักรพรรดิได้มอบให้กับเซียวโมหนึ่งเล่มพระเอกก็เลยเข้าใจว่าเซียวโมให้กริดนี้กับนางเอกจากนั้นพระเอกก็ถามองคารักษ์ว่านางเอกเป็นยังไงบ้างองคารักษ์ก็ไม่กล้าบอกให้พระเอกไปดูนางเอกเองดีกว่า พอพระเอกไปถึงที่คุ้มค้งเห็นสภาพนางเอกแล้วเขาก็โกรธมากที่ผู้คุมตีนางเอกจนปางตายขณะน,นี้จึงสั่งให้บบยผู้คุมผู้คุมก็แก้ตัวเขาแค่ทำตามคำสั่งพระเอกเดือดจัดบีบคอผู้คุมคนนั้นและถามว่าใครเป็นคนสั่งในจวนเขามีนายคนอื่นอีกหรอแต่ผู้คุมไม่สารภาพบอกแค่ว่าปกตินางเอกก็โดนทำโทษแบบนี้ทุกครั้งพระเอกก็สั่งบอยผู้คุมคนละ50ที ตอนนี้ผู้ขุมเริ่มกลัวแล้วค่ะสารภาพว่าเหลียญเย,ย่เป็นคนสร้างองครักษ์จึงพูดกับพระเอกว่าจะโทษผู้คุมก็ไม่ได้เพราะปกติพระเอกก็ทรมานนางเอกแบบนี้พระเอกยังไม่รู้ตัวค่ะถามกลับว่าปกติเขาทําแบบนี้กับนางเอกเหรอก็ใช่สิคะท่านอองความจําเสื่อมลคะคะพระเอกจึงสั่งให้องครักษ์ไปตามหมอเจ้ามารักษานางเอกและดูแลนางเอกให้ดีเขาจะไปสืบหาคําตอบสําหรับเรื่องนี้เอง สาวใช้ก็ไว้มากขาบข่าวเรื่องที่พระเอกไปช่วยนางเอกมาบอกให้กับเรียนเย่ฟังเลียนเย่โมโหเธอพยายามขนาดนี้พระเอกยังไม่สนใจเธอสาวใช้ก็เลยแนะนําให้เรียนเย่ไปหาเซียวโมเลียนเย่ไปพบเซียวโมโดยเธอขอให้เซียวโมส่งคนไปลักพาตัวนางเอกและทําลายชื่อเสียงของนางเอกซะพระเอกจะได้ตัดใจอยากกับนางเอกได้เซียวโมก็จะได้พานางเอกมาอยู่กับเขาได้ไงแบบนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฟัง แต่เสียวโม่กลับตำหนิเธอว่าเขาส่งเธอไปที่บ้านของพระเอกไม่ใช่ให้ไปทําสงครามความรักเธอต้องแยกแยะให้ได้สิเหลียนเย่เดินเข้าไปใกล้เซียวโม่และบอกกับเขาว่าถ้าพระเอกอยากกับนางเอกจะทําให้เธอได้คืนเป็นองค์หญิงเธอเข้าไปอยู่บ้านพระเอก3ปีแล้วพระเอกไม่เคยแตะต้องตัวเธอเลยเซียวโม่ก็พูดขึ้นที่เขาให้เธอมันยังไม่พออีกเหรอทาไมยังต้องการพระเอกอีกเหลียนเย่จึงพยายามเอาใจเขาโดยการโน้มหน้าเข้าไปใกล้เขา สองคนกําลังจะจูบกันเพรเอก,ก็เข้ามาขัดจังหวะพอดีซึ่งพระเอกมาตามเสียงโม่เข้าวางังไปพบจักรพัิพร้อมกับเขาภาพก็ตัดมาที่นางเอกเธอกําลังนั่งคิดถึงเรื่องที่องครักษ์บอกเธอว่าพระเอกกาลังตามสืบความจริงอยู่แต่จูๆ่ๆก็มีคนบุกเข้ามาพาตัวนางเอกออกไปทหารก็รีบมารายงานพระเอกทันทีพระเอกก็ได้สั่งให้รีบตรวจสอบว่าเป็นใครที่กล้าทําแบบนี้เรียนเย่ก็เดินเข้ามาหาพระเอกเพราะเธอได้ยินว่ามีคนบุกเข้ามาในจวน องคารักก็รายงานว่านางเอกถูกลักาพาตัวไปเหลียนเยส่วนขึ้นทันควันต้องรีบตามหาหนางเอกนะพระเอกก็จ้องหน้าเหลียนเยและถามด้วยความสงสยัยเรื่องพึ่งเกิดเมื่อกี้เธอรู้ได้ยังไงว่ามีคนบุกเข้ามาเหลียนเยก็แท้เธอเพิ่งจะรู้เรื่องก็รีบมาเลยเพราะว่าเป็นห่วงนางเอกไม่ใช่ว่าตอนนี้พระเอกกําลังสงสัยเธออยู่ใช่ไหมและทหารคนหนึ่งก็เข้ามารายงานข่าวบางอย่างสะกก่อนพระเอกจึงรีบออกไป ภาพก็ตัดมาที่นางเอกเธอถูกมัดมือและขังไว้ในห้องพอเธอตื่นขึ้นมาก็เจอกับชายชุดดําชายคนนั้นก็คือเซียวโม,โมแต่นางเอกจําไม่ได้ค่ะเขาบอกกับนางเอกว่าให้เธอเชื่อฟังที่เขาพูดแล้วเธอจะปลอดภัยนางเอกถามว่าเขาต้องการอะไรเซียวโมอ้างว่าเขาได้ยินว่าตอนที่นางเอกอยู่ที่บ้านพระเอกเธอก็อยู่อย่างทุกข์ทรมานไม่ใช่เหรอถ้านางเอกมาอยู่กับเขารับรองว่าดีกว่าแน่นอนนางเอกจึงขอให้เขาฆ่าเธอซะเถอะแต่เซียวโมถามต่อ พระเอกเที่ยวออกหาความสุขนอกบ้านทุกคืนนางเอกจะปกป้องร่างกายของเธอไว้เพื่อเขาทำไมนางเอกก็ตอบว่าไม่เกี่ยวอะไรกับพระเอกเขาก็แกล้งถามต่อหรือว่าข่าวลือเรื่องที่นางเอกมีใจให้เซียวโมเป็นเรื่องจริงนางเอกถามกลับที่เขาหลักผ่าตัวเธอมาเพราะอิจฉาเซียวโมเหรอเขาจึงพูดว่าเมื่อ3ปีก่อนเธอนอนกับเซียวโมคิดไม่ถึงว่าพระเอกจะแต่งงานกับเธอแต่นางเอกก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เรื่องจริงตอนนั้นเธอยังไม่รู้จักเซียวโมเลยด้วยซ้ํา เซียวโมยังคงพูดต่อว่าหลังจากที่เธอเดื่มเหล้าแห่งความสุขแล้วเธอยังสามารถยับยั้งความรู้สึกของตัวเองได้แสดงว่าเธอไม่มีใจให้กับเซียวโมจริงๆหลังจากที่ได้ยินแบบนั้นนางเอกก็รีบถามทันทีว่าเขาคือใครกันแน่ทำไมถึงรู้ว่าเธอถูกวางยาเสียวโมก็คิดได้ทันทีว่านางเอกถูกพ่อและเหลียนเย่หลอกใช้ในตอนนั้นเองข้างนอกก็มีเสียงดังขึ้นเซียวโมจึงรีบกระโดดออกไปทางหน้าต่างและหนีไปและก็เป็นพระเอกนั่นเองค่ะที่เข้ามาช่วยนางเอก พระเอกที่กำลังจะแก้มัดให้นางเอกจู่ๆก็มีมือสังหารพุ่งมีดมาหวังจะจัดการพระเอกแต่นางเอกก็ได้ใช้ตัวบังมีดให้เขาจนตัวเองบาดเจ็บหนักพระเอกพานางเอกกลับมารักษาที่จวนหมอหลวงแจ้งกับพระเอกว่านางเอกไม่ได้เป็นอะไรมากและยังมีอีกเรื่องที่เขาต้องรู้ตอนนี้นางเอกตั้งท้องได้สองเดือนแล้วพระเอกดีใจมากที่นางเอกกำลังตั้งท้อง พอนางเอกฟื้นพระเอกก็รีบเข้ามาหาด้วยความห่วงใยถามนางเอกว่าเธอจำหน้าคนที่รักพาตัวเธอได้ไหมนางเอกไม่ได้ตอบคำถามแต่เธอกลับขอให้พระเอกปล่อยเธอไปพระเอกก็เปลี่ยนอารมณ์ไวมากค่ะถามว่าที่เธออยากอย่ากับเขาเพราะอยากไปแต่งงานกับเซียวโม่ใช่ไหมนางเอกก็ประชดว่าใช่คำตอบของนางเอกทําให้เขาโกรธมากบีบคอนางเอกอีกแล้วค่ะเพิ่งจะผ่านไปไม่ถึงนาทีเลยค่ะองชายพระเอกโกรธมากจนว่านางเอกไม่หยุด ต่อให้เธอตายไปก็ต้องถูกฝังอยู่ที่นี่ไปไหนไม่ได้หรอกนางเอกตั้งใจพูดให้เขาเสียหน้าที่เขาไม่อยากกับเธอหรือไม่อยากฆ่าเธอเป็นเพราะเขาชอบเธอแล้วใช่ไหมแต่พระเอกก็ปฏิเสธที่เขาให้เธออยู่ที่นี่ก็พอเรื่องของเหรียญเย,ย่ยังไม่ชัดเจนดังนั้นเธอจะไปไหนไม่ได้พูดจบก็ฟืดฟัดออกไปพระเอกได้ไปถามกับองค์ครักษ่าตอนที่หมอเจ้ามาตรวจนางเอกเขาได้บอกไหมว่านางเอกท้ององค์ครักษ์ไม่ได้ตอบอะไรพระเอกก็เลยสั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย องครักษ์ถามว่าพระเอกกาลังสงสัยนางเอกใช่ไหมพระเอกก็ไม่ได้ตอบพูดแค่ว่ารอสืบให้ชัดเจนก่อนภาพก็ตัดมาที่เลียนเย่กําลังโวยวายพังเข้าของเพราะโมโหที่นางเอกไม่ตายแถมยังท้องอีกทําไมหมอเจ้าถึงไม่บอกเรื่องนี้กับเธอสาวใช้จึงพยายามทําให้เจ้านายอารมณ์ดีขึ้นและเล่าว่าเธอได้ยินมาว่าพระเอกสั่งครางนางเอกอีกครั้งเพราะว่ามีหลายเรื่องที่ยังไม่ถูกสะสางเหลียนเย่ก็ดีใจคิดว่าพระเอกทําแบบนี้เพราะยังมีใจให้เธออยู่ ทางพระเอกก็กลับมาหาหนางเอกพร้อมอาหารชุดใหญ่เขาถามนางเอกว่าทำไมหลายวันมานี้เธอถึงไม่ยอมกินข้าวและเอาขนมถั่วเขียวของโปรดของนางเอกไปป้อนให้เธอแต่พระเอกจำผิดค่ะนี่เป็นขนมที่เหลียนเย่ชอบตังหากแล้วเหลียนเย่ก็เข้ามาอีกคนเธอตุนอาหารเสริมมาให้พระเอกเพราะได้ยินว่าพระเอกทำงานหนักมาหลายวันแล้วและบอกว่าวันที่12เป็นวันเกิดของแม่เธอเธอจึงของให้พระเอกไปร่วมงานกับเธอด้วย นางเอกพูดขึ้นมาว่าเธอเองก็อยากจะกลับบ้านไปจุดธูปให้แม่ของเธอบ้างพระเอกก็ตกลงที่จะไปเป็นเพื่อนนางเอกหลายวันผ่านไปนางเอกไปจุดธูปไหว้แม่ของเธอที่หอบรรพาวรุษแต่เธอกลับไม่เห็นป้ายวิญญาณของแม่เธอวางอยู่บนแท่นบูชามองหาอยู่นานนางเอกก็ได้เจอว่าป้ายวิญญาณของแม่เธอถูกนำมาวางไว้เป็นที่รองขาโต๊ะนางเอกจึงรีบหยิบป้ายวิญ,ญญาณของแม่มาปัดฝุ่นด้วยความเสียใจพ่อของนางเอกก็เข้ามาตามนางเอกไปงานเลี้ยง นางเอกไม่สนใจเรื่องงานเลี้ยงต่อว่าพ่อที่ปล่อยให้ไปวิญญาณของแม่กลายเป็นที่รองขาโต๊ะแต่พ่อของนางเอกก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องนางเอกก็เลยต่อว่าผู้เป็นพ่อเพราะว่าเขาไม่เคยเข้ามาจุดธูปให้แม่เลยก็เลยไม่รู้เรื่องนี้พ่อคงจะเข้ามาถงบรรพบุรุษแค่วหว้ขอพรให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นเองพ่อนางเอกก็เลยตบหน้านางเอกด้วยความโกรธทำไมนางเอกถึงกล้าพูดกับคนเป็นพ่อแบบนี้ นางเอกก็ได้ถามต่อว่าแม่ของเธอโดนวางยาพิษจนตายพ่อรู้เรื่องทั้งหมดใช่ไหมแต่พ่อก็ไม่ได้ยอมรับเขาบอกแค่ว่าแม่นางเอกป่วยตายและกำชับว่าวันนี้เป็นวันเกิดของแม่รองอย่าทำให้เรื่องวุ่นวายนางเอกมองไปที่ป้ายวิญญาณของแม่และบอกว่าแม่เธออยู่ที่นี่ซึ่งจริงๆแล้วแม่ของเธอถูกซวยต,ตงเช่วางยาพิษทุกวันจนตายพ่อของเธอก็ไม่สนใจยังจัดงานวันเกิดให้ฆาตกรอีก พ่อของนางเอกก็เลยตบหน้านางเอกอีกครั้งนางเอกก็ยังไม่ยอมบอกพ่ออีกว่าเธอรู้แม้กระทั่งเรื่องที่พ่อส่งเธอไปให้เสี่ยวโม่คืนนั้นพ่อนางเอกโมโหมากก็เลยแย่งไปวิญญาณของแม่นางเอกไปคว้างลงที่พื้นจนป้ายแตกกระจายพระเอกก็ได้เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับเหรียญเยและซวีตงเช่แม่ของเธอแต่พ่อของนางเอกบอกกับพระเอกว่านี่เป็นเรื่องของคนในตระกูลพระเอกไม่ควรเข้ามายุ่ง นางเอกฟ้องพระเอกว่าพ่อของเธอโกรธและกลัวว่าเธอจะพูดเรื่องอื้อฉาวของครอบครัวออกไปก็เลยทำลายป้ายวิญญาณของแม่เธอดังนั้นเธอจึงต้องการเปิดลงศพของแม่เพื่อพิสูจน์แต่พระเอกก็ได้ห้ามไว้แม้ว่าจะเป็นเรื่องในครอบครัวของนางเอกแต่ก็ต้องได้รับการอนุญ,ญาตจากวังหลวงก่อนแต่นางเอกก็แค่ต้องการชะนะสตรศพแม่ทุกคนต้องการหลักฐานไม่ใช่เหรอหรือพระเอกจะไปตามหาคนวางยามาเพื่อสอบสวนก็ได้พระเอกทำได้อยู่แล้ว พระเอกก็บอกให้หนางเอกใจเย็นๆลงก่อนแต่นางเอกไม่ฟังเธอตัด้อว่าพระเอกไม่เคยเชื่อเธอเลยสักครั้งและยังตัดพพออีกว่าสวรรค์จะรู้ไหมวาราชาสงครามคนนี้เลือกที่จะหูหนวกตาบอดเพื่อที่จะรักษาบัลลังก์ของตัวเองในเมื่อบรรพรบุษรตระกูลกูล้ไม่เคยช่วยเหลือเธอนางเอกก็เลยพังป้ายวิญ,ญญาณตรงนั้นทั้งหมดทำให้ไฟลุกไหม้ถงบรรพรบุษและยอมที่จะตายไปในกองไฟแต่พระเอกก็ลากนางเอกออกไปได้ ในเช้าวันต่อมาเรื่องไฟไม่เมื่อคืนกลายเป็นเรื่องซุบซิบนินทาของชาวเมืองนางเอกที่ผิดหวังจากกองไฟเมื่อคืนก็ได้วิ่งขึ้นไปบนกำแพงเมืองซึ่งก็คือฉากในตอนต้นเรื่องอนางเอกยืนรำลึกความหลังเมื่อตอนวัยเด็กตอนที่นางเอกดูแลพระเอกที่บาดเจ็บที่ตาและเมื่อโตขึ้นตอนที่พระเอกนำผ้าเช็ดหน้ามาให้หนางเอกเพื่อสารภาพรักนางเอกท้อใจกับทุกสิ่งรู้สึกหมดหวังแล้วจึงตัดสินใจกระโดดลงมา ซึ่งพระเอกก็ไม่ยอมให้หนางเอกเป็นอะไรไปจึงกระโดดขึ้นไปรับนางเอกแต่สุดท้ายทั้งสองคนก็ตกลงมานอนสลบอยู่ที่พื้นหลังจากที่พระเอกฟื้นขึ้นมาเขาก็บอกคนที่เข้ามาหาให้พานางเอกไปรักษากรเพราะนางเอกท้องหลังจากพระเอกถูกพามารักษาตัวที่วังหมอหลวงต่างเป็นกังวลว่าอาการของพระเอกหนักเกินไปแต่จกักรพรรดิที่เป็นพ่อของพระเอกก็ไม่สนใจเขาสั่งให้หมอหลวงรักษาพระเอกให้หายให้ได้ ซึ่งจัก,กรพรรดิก็ได้ไปเยี่ยมนางเอกที่นอนสลบอยู่เช่นกันเขาไม่พอใจมากต่อว่าพ่อนางเอกยกย้ายว่าสั่งสอนลูกไม่ดีและก็สั่งปลดนางเอกจากตําแหน่งหวังเฟยแต่งตั้งเหรียญเย่ขึ้นเป็นหวังเฟยแทนถึงหมอหลวงจะบอกว่านางเอกกําลังท้องจัก,กรพรรดิก็ไม่สนใจหลังจากที่ได้รับข่าวเหรียญเย่ก็รีบเข้ามาหาหนางเอกที่ห้องเพื่อเยาะเย,ะเยะ้ยนางเอกโดยเฉพาะนางเอกก็ได้ไล่ให้เหรียญเย่กลับไป แต่เหลียนเย่ก็อวดว่าตอนนี้เธอเป็นหวังเฟยแล้วแม้แต่จะเข้าไปในวังเธอก็เข้าออกได้ตามใจมีที่ไหนที่เธอไปไม่ได้บ้างจากนั้นก็สั่งให้นางเอกทำความเคารพเธอสาวใช้ก็เอาใจเจ้านายถีบขานางเอกจนต้องคุกเข่าลงเพื่อให้เหลียนเย่กรอกซุปดอกไม้แดงที่มีผลต่อเด็กในท้องนางเอกได้ถนัดมือเพราะที่นางเอกยังอยู่ที่จวนของพระเอกได้ก็เพราะว่าเธอกำลังท้องลูกของพระเอกอยู่หลังจากที่เหลียนเย่บังคับให้นางเอกดื่มซุปจนหมด เธอก็สั่งสาวใช้อีกว่าห้ามตามให้หมอมาดูนางเอกเด็ดขาดทางพระเอกที่ยังนอนเจ็บอยู่และพอพระเอกฟื้นขึ้นมาเหลียนเย่ก็รีบเข้ามาหาพระเอกทันทีพระเอกถามหาองคารักแต่เหลียนเย่บอกว่าไม่รู้องครักไปไหนหายไปนานแล้วพระเอกเสี่ยงชีวิตเพื่อที่จะช่วยนางเอกแต่รู้ไหมว่านางเอกเกลียดพระเอกแค่ไหนนางเอกดื่มซุปเพื่อขับลูกออกเพราะเธอไม่ต้องการลูกและไม่ต้องการเจอพระเอกอีกพระเอกเจ็บปวดจนกระอักเลือดออกมาและสลบไปอีกครั้ง และพอตื่นขึ้นมาอีกหลังจากที่สลบไปนานสองวันพระเอกก็พยายามที่จะไปหาหนางเอกให้ได้แม้ว่าร่างกายยังไม่หายดีเขาต้องการไปฟังนางเอกพูดจากปากของตัวเองพอพระเอกมาถึงห้องนางเอกบ่ารับใช้ก็ได้บอกว่านางเอกกินยาไม่ได้มาเจ็ดวันแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปนางเอกจะต้องตายแน่พระเอกก็เลยรับถ้วยมาเขายกซดและป้อนยาให้หนางเอกด้วยตัวเองเหลี่ยนเย่ที่ตามมาด้วยก็ได้แต่มองด้วยความแค้น หลังจากนั้นพระเอกก็เดินกระวนกระวายอยู่ข้างๆนางเอกจนนางเอกได้สติฟื้นขึ้นมาสิ่งแรกที่นางเอกถามพระเอกก็คือทำไมเขาต้องช่วยเธอและคำพูดแรกที่พระเอกพูดออกมาคือทำไมต้องฆ่าลูกของเขานางเอกตอบพระเอกด้วยความเสียใจเป็นเพราะว่าเธอเกลียดเขาและเธอไม่อยากอยู่กับเขาแล้วแต่พระเอกก็บอกว่าไม่มีทางเขาจะไม่ให้นางเอกสมหวังพร้อมทั้งดึงนางเอกเข้ามาจูบอย่างรุนแรงทางด้านนอกห้องสาวใช้ก็กำลังนินทาเรื่องของเจ้านายกันอย่างสนุกปาก แต่โดยหลักแล้วก็สมน้ำหน้านางเอกองค์ครักก็เข้ามาต่อว่าไล่เสาวใช้ไปตัวช่วยนางเอกกลับมาสักทีค่ะหายไปนานเลยซึ่งด้านฝั่งข้างในห้องพระเอกกับนางเอกหลังจากจูบกันจนเลือดสาดแล้วนางเอกก็ประชดใส่พระเอกถ้าเขาพอใจแล้วก็ให้ออกไปจากห้องซะเพราะเธอรังเกียจพระเอกจนทนไม่ไหวแล้วพระเอกก็ปากไรไม่เบาบังเอิญจังเขาก็รู้สึกเหมือนกันและเดินออกจากห้องไป ภาพก็ตัดมาที่เซียวโมเขาได้มาหาเหรียญเย่เพื่อมาบอกข่าวว่าพ่อของเขาได้เรียกเข้าว,วังเขาคงจะมาหาเหรียญเย่ไม่ได้สักพักและถามถึงอาการนางเอกเหรียญเย่ก็เลยบอกว่าลูกของนางเอกตายแล้วนางเอกก็ถูกขังไว้ในห้องสาวใช้สักคนก็ไม่มีข้าวที่เธอส่งให้หนางเอกกินทุกวันก็มีแต่ข้าวบูดเซียวโมจึงสั่งว่าห้ามไม่ให้เหรียญเย่ยุ่งกับนางเอกอีกแต่คนอย่างเหรียญเย่ยังไม่คิดที่จะรามือเธอบ่นว่า กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เธอลำบากไม่น้อยแต่เสี่ยวโม่ก็เตือนสติอย่าลืมหน้าที่ของตัวเองไม่อย่างนั้นทั้งเธอและครอบครัวจะไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้อีกวันรุ่งขึ้นจักรพัิเรียกพระเอกเข้าพบเพื่อพูดคุยเรื่องแต่งงานขององค์หญิงโรนิงน้องสาวของพระเอกเขาได้มอบหมายให้พระเอกรับหน้าที่หาคนที่จะมาแต่งงานกับองค์หญิงแต่องค์หญิงบอกว่าเธอไม่อยากแต่งงานซึ่งจักรพัิก็ไม่ฟังยังสั่งพระเอกอีกว่าให้หาคนที่มีความรู้อยู่ในตระกูลที่เหมาะสมอีก โหรหนิงโกรธมากวิ่งหนีออกมาและถึงขั้นหนีออกมาจากวังเลยค่ะมุดตัวป่าไผ่ออกมาได้โหรหนิงก็ได้พบกับหมอเทวดาคน,นหนึงหนน่งเธอจึงไปพูดกับเขาไม่พูดเปล่าค่ะยังไปขอของกินเขาด้วยในระหว่างที่กินก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องที่เธอถูกบังคับให้แต่งงานและถามหมอเทวดาว่าเขามีวิธีช่วยเธอไหมหมอเทวดาก็หัวเราะตอบว่ามีแน่นอนทางนางเอกหลังจากที่หายดีก็กลายเป็นสาวใช้ไปซะง,งั้นวันนี้เธอต้องตักน้ำมาใส่ตุ่ม เสียวโมที่กำลังแอบมองนางเอกอยู่เขาคิดอยากจะถามนางเอกว่าเธอเสียใจไหมที่แต่งงานกับพระเอกส่วนนางเอกก็คิดไม่ต่างกันเธอเสียใจที่แต่งงานกับพระเอกด้วยสภาพร่างกายที่ยังไม่เต็มร้อยและต้องมาทำงานหนักนางเอกก็กำลังจะเป็นลมดีที่ได้ใช้นิรนามช่วยไว้ซึ่งก็คือเซียวโมที่ใส่หน้ากากปกปิดใบหน้าไว้นางเอกก็ถามว่าเขาเป็นใครเซียวโมบอกว่าเขาเข้ามาคุยธุระกับพระเอกแต่พระเอกไม่อยู่เห็นว่าที่นี่ร่มรื่นดีก็เลยมาเดินเล่น แลวก็ได้ถามนางเอกกรับว่าเธอเป็นใครนางเอกก็ได้ตอบว่าเธอเป็นคนรับใช้เสียวโมจึงเสนอว่าเขาจะช่วยนางเอกตักน้ําแลกกับการที่นางเอกเลี้ยงชาเขาหลังจากที่เซียวโมตักน้ําจนเต็มเขาก็ได้มานั่งดื่มชากับนางเอกและถามนางเอกว่าเธออยู่ที่นี่เคยเจอหวังเฟยไหมได้ข่าวว่าเธอสวยมากแต่นางเอกก็ตอบว่าหวังเฟยก็เป็นแค่คนที่มีสองตาหนึ่งจมูกหนึ่งปากก็เท่านั้นเสียวโมก็ถามตอ่อดูเธอจะไม่ชอบหวังเฟยคนนี้นะ หรือเป็นเพราะข่าวเลยที่ว่าก่อนแต่งงานหวังเฟยมีความสัมพันธ์กับผู้ชายอื่นมาก่อนนางเอกโมโหและตอบไปว่าไม่จริงวังเฟยไม่เคยรู้จักกับเสี่ยวโมมาก่อนจากนั้นก็ขอตัวไปจัดการงานบ้านเสี่ยวโมก็ได้ขอโทษนางเอกและจากไปนางเอกรู้สึกแปลกๆชายคนนี้เป็นใครกันนะทางพระเอกที่เข้าวังมารายงานเรื่องการหาคู่ของน้องสาวให้กับจักรพัิแต่ก็กลับได้ข่าวร้ายตอนนี้น้องสาวได้หนีออกจากวังไปแล้ว ซึ่งตัวต้นเรื่องอย่างโรนิงก็ไม่สนใจความทุกข์ใจของคนเป็นพ่อเลยสักนิดเธอกำลังพยายามปีนกำแพงเข้ามาที่บ้านนางเอกโดยมีหมอเทวดาเป็นผู้ช่วยแต่สุดท้ายก็ตกลงมาจากกำแพงโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากนางเอกก็เลยรีบวิ่งเข้ามาดูนางเอกจึงรับทั้งสองเข้ามาอยู่ในบ้านและให้ทำงานบ้านแลกกับอาหารในตอนเช้านางเอกก็ได้เข้ามาปลูกโรนิงให้ตื่นเพื่อไปช่วยเธอปลูกพักอย่างไม่ทันไรคนรับใช้ของเลียนเยกก็ได้เข้ามาเอาอาหารมาให้เธอ แต่นางเอกไม่ยอมกินเขาก็โมโหโยนอาหารที่เน่าบูดลงบนพื้นและบังคับให้หนางเอกกินแต่โรนิงก็ได้เข้ามาช่วยจัดการกับคนใช้คนนั้นโรนิงพูดกับนางเอกว่าเธอคือหวังเฟยทําไมคนใช้ถึงได้รังแกเธอขนาดนี้นางเอกก็เลยตอบว่าเธอเป็นหวังเฟยที่ถูกทอดทิ้งและถูกกล่าวหาว่าไม่บริสุทธิ์แถมยังเป็นคนที่ทำให้ท่านอ,องบาดเจ็บไม่แปลกหรอกที่ใครๆจะไม่ชอบเธอ โรนิงก็ได้ถามนางเอกไปว่าสามีชั่วที่นางเอกเคยบอกก็คือพระเอกพี่ของเธอใช่ไหมแต่นางเอกบอกว่ามันไม่สําคัญหรอกตอนนี้เรื่องปากท้องสําคัญที่สุดและตัดบทชวนโรนิงไปทําเค้กซึ่งโรนิงก็ใช้ชีวิตอยู่กับนางเอกหลายวันกลายเป็นมิตรภาพดีๆระหว่างกันและก็ทําให้หนางเอกไม่เหงามีรอยยิ้มทุกวันแตกต่างจากพระเอกมากที่กําลังนั่งเครียดอยู่คนเดียวที่เขาตามหาน้องสาวยังไงก็ไม่เจอสักที หลังจากนั้นเสี่ยวโมมาหาหนางเอกอีกครั้งโดยครั้งนี้เขายอมเปิดหน้ากากและบอกกับนางเอกว่าเขามีวิธีช่วยนางเอกให้ออกไปจากที่นี่ได้นางเอกก็เลยขอคิดดูก่อนเสี่ยวโมก็ได้ให้สัญญาว่าถ้านางเอกไปกับเขาจะไม่มีใครหาหนางเอกเจอแน่นอนทางด้านพระเอกองค์ครักก็ได้เข้ามารายงานโหรหนิงอยู่ที่จวนของพระเอกเพราะมีชาวบ้านเห็นว่าเธอปีนเข้ามาทางด้านหลังพระเอกจึงรีบไปหาหนางเอกทันทีพอมาถึงเขาก็รีบถามนางเอกว่าน้องสาวเขาอยู่ที่ไหน นางเอกก็ประชดเธอขายให้คนค้ามนุษย์ไปแล้วพระเอกก็บีบคอนางเอกโรนิงก็ได้รีบเข้ามาห้ามและต่อว่าเขาทำไมเขาเป็นคนที่ใจร้ายขนาดนี้ใช่พี่คนเดิมที่เธอรู้จักไหมนางเอกเป็นคนดีนะและให้เขาทำตัวดีๆกับนางเอกน้อยพระเอกเลยสั่งให้องคารักษ์พาตัวโรนิงกลับวังพระเอกหันหน้ามาแสดงสีหน้ารู้สึกผิดกับนางเอกก่อนจะหันหลังและเดินออกไปภาพตัดมาที่หมอเทวดาที่นั่งดื่มเหล้าและตัดเพาะคนเดียว เขาพูดว่าย้อนกลับไปตอนที่เขายืนกรานจะแต่งงานกับชุนเฟิงแล้ววันนี้เขาจะไม่ทําให้ชุนเฟิงต้องเสียใจเรื่องของเด็กๆเ,เขาจัดการไม่ได้แต่ความแค้นของคนแก่ยังไงก็ต้องสะสางใครที่บังอาจมาทําร้ายลูกศิษย์ของเขาก็ยากที่จะรอดไปได้พูดจบก็กระโดดหน้าต่างออกไปอา้าวเดี๋ยวสิคะลูกศิษย์พี่เป็นใคร ส่วนทางพระเอกที่กําลังนั่งทํางานอยู่และคิดถึงในสิ่งที่น้องสาวพูดเมื่อกี้เขาก็ได้หันไปถามองคารักษ์ว่าคิดว่าเหรียญเย่เป็นคนยังไงให้พูดกับเขามาตรงตรงองคารักก็ตอบว่าเขาคิดว่าเหรียญเย่ไม่ใช่คนดีพระเอกก็ถามเรื่องที่เขาให้ไปสืบต่อองคารักษ์ก็รายงานว่าเมื่อวานลูกน้องของเขาไปที่วัดหัวซานเจ้าอาวาสได้บอกว่าช่วงห้าปีนี้ยกเว้นนางเอกก็ไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนไปที่วัดเลยซึ่งเรื่องที่องคารักษ์ไปสืบมาก็ไปถึงหูของเหรียญเย่ เธอกลัวมากจึงสั่งให้สาวใช้จัดคนไปฆ่านางเอกซะจะให้พยานมีชีวิตอยู่ไม่ได้ทางนางเอกที่กำลังคิดถึงเรื่องที่เซียวโม่พูดกับเธอเธอคิดหนักว่าควรจะไปกับเขาดีไหมโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าพระเอกก็กำลังแอบมองเงาเธออยู่จากหน้าประตูแต่จู่ๆก็มีมือสังหารบุกเข้ามาในตอนที่มือสังหารกำลังจะลงดาบไปที่นางเอกพระเอกก็ได้เข้ามาช่วยนางเอกไว้เขาสู้กับมือสังหารด้วยตัวคนเดียว ในระหว่างนั้นเสียวโมก็ปรากฏตัวขึ้นพระเอกจึงโยนดาบไปให้เสียวโมเพื่อจัดการกับมือสังหารหลังจากนั้นพระเอกก็สั่งให้องครักษ์สืบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดพระเอกเรียกองครักษ์เข้ามาคุยว่าได้ข่าวอะไรหรือยังองครักษ์คุกเข่าลงและขอร้องให้พระเอกเลิกกักขังนางเอกตั้งแต่นางเอกเข้าวังมานางเอกก็ไม่เคยได้รับความรักจากพระเอกเลยนางเอกเป็นผู้หญิงคนเดียวถ้าวันนี้พระเอกไม่อยู่ตรงนั้นด้วยนางเอกก็คงเอาชีวิตไม่รอดไปแล้ว พระเอกก็รับปากว่าจะยกเลิกคำสั่งขังนางเอกซึ่งในตอนเช้าพอเหลียนเย่รู้ข่าวว่าพระเอกยกเลิกการคุมขังนางเอกแล้วก็รีบมาหานางเอกทันทีเหลียนเย่เอาดอกไม้มาให้นางเอกและบอกว่าดูสิเลือดของเธอทำให้ดอกไม้สวยขนาดไหนนางเอกก็เลยบอกกับเหลียนเย่ว่าเธอต้องการออกจากวางังเหรียนเย่ก็รับปากจะช่วยนางเอกโดยการให้นางเอกกินยาที่เรียกว่ายากแกล้งตาย ทันทีที่นางเอกตายเธอก็จะให้คนมาพาตัวนางเอกออกจากจวนทันทีและในอีก12ชั่วโมงนางเอกก็จะฟื้นขึ้นมาแต่นางเอกต้องสัญญาว่าจะไม่กลับมาที่นี่อีกนางเอกก็รับปากภาพตัดมาในตอนเช้าของอีกวันเพระเอกได้เดินเข้ามาหานางเอกในห้องวันนี้เขาพูดกับนางเอกอย่างดีผิดปกติมากๆเลยค่ะเพระเอกบอกว่าวันนี้เขาได้ให้คนไปทำอาหารที่นางเอกชอบมาให้ถ้านางเอกง่วงก็ลุกขึ้นมากินสักนิดคอยกลับไปนอนก็ได้ แต่นางเอกก็นอนนิ่งไม่พูดจาเพราะว่ากินยาที่เลียนเย่ให้มาพระเอกจึงได้เดินเข้ามาปลุกนางเอกที่เตียงซึ่งตอนที่เขาจับตัวนางเอกนางเอกก็ได้ตัวแข็งแน่นิ่งไปแล้วพระเอกตกใจมากจนสลบไปพอพระเอกฟื้นขึ้นมาอีกทีองค์คารัก์ก็รีบเข้ามาพยุงเขาพระเอกบอกว่าเขาฝันร้ายว่านางเอกตายและได้สั่งให้องค์คารัก์ไปเตรียมอาหารเขาจะไปหานางเอกแต่องค์คารัก์ก็ห้ามพระเอกไว้เพราะนางเอกตายแล้วจริงๆ พระเอกได้ยินดังนั้นก็รีบวิ่งไปที่ห้องนางเอกจนไม่ได้ใส่รองเท้าเลยค่ะแต่นางเอกก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเขาจึงสั่งให้องคารักษ์นหานางเอกถ้านางเอกตายจริงเขาต้องได้เจอศพนางเอกเท่านั้นและก็เป็นเซียวโม่ที่อุ้มนางเอกออกไปพระเอกไปหาเหลียนเย่ที่ห้องเธอดีใจที่พระเอกมาหาเธอแต่พระเอกกลับบอกให้เธอเลิกเสแสร้งได้แล้วเขารู้แล้วว่าคนที่ช่วยเขาในปีนั้นไม่ใช่เธอเลียนเย่ก็เลยถามพระเอกว่าเขาไปได้ยินอะไรมา ทันใดนั้นหมอเทวดาก็เข้ามาพระเอกก็เรียกเขาว่าอาจารย์เขาตำหนิพระเอกพระเอกจากไปตั้งนานไม่เคยกลับมาเยี่ยมเขาแต่พอนางเอกหายไปก็คิดได้ว่าต้องไปหาเขาทำไมไม่มาให้เร็วกว่านี้จะได้ไม่เกิดเรื่องวุ่นวายขนาดนี้จากนั้นเขาก็แฉเหลียนเย่จนหมดเปลือกเรียนเย่ไม่แย้งอะไรเธอเอาแต่พูดว่าเธอเป็นลูกสาวคนโตของตระกูลกู้แต่ไม่มีใครสนใจเธอสักคน ทังพระเอกทั้งเซียวโมต่ตางก็ชอบนางเอกกันหมดพระเอกก็ถามเธอด้วยความโมโหแค่นี้เธอก็เลยทำร้ายนางเอกและหลอกลวงทุกคนเหรอเหลียนเยก็เลยบอกพระเอกว่าเธอเป็นคนให้ยากแกล้งตายกับนางเอกพระเอกดีใจที่นางเอกยังมีชีวิตอยู่แต่เหลียนเย่ก็ทำลายความหวังของพระเอกด้วยการบอกว่ายาที่เธอให้ไม่ใช่ยากแกล้งตายแต่เป็นยาพิษต่างหาก พูดจบก็หัวเราออกมาเหมือนคนเสียสติอาจารย์ก็โกรธมากลงมือกับเหรียญเย่ทันทีแต่สาวใช้ก็เข้ามาขวางเอาไว้รับฝ่ามือไปแทนและพระเอกพอรู้ว่าเหรียญเย่ให้หนางเอกกินยาพิษเขาก็เจ็บปวดเหมือนตายทั้งเป็นเอาแต่คิดถึงนางเอกและก็ได้จับเหรียญเย่มาล่ามโซ่ขังไว้สั่งให้บอยเธอจนกว่าจะยอมบอกว่านางเอกอยู่ที่ไหนส่วนทางเซียวโมที่กำลังรอให้หนางเอกฟื้นขึ้นมาเขาคิดในใจเขารอให้เธอตื่นขึ้นมาดื่มชาที่เขาชงให้อยู่นะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานเกิน12ชั่วโมงแล้วนางเอกยังไม่ตื่นเขาก็ได้ให้หมอหลวงมาตรวจร่างกายนางเอกหมอแจ้งกับเซียวโมว่านางเอกไม่ได้กินยากแกล้งตายแต่นางเอกโดนพิษทูบนิทราซึ่งคนเดียวที่จะถอนพิษได้ก็คือหมอเทวดานานชิงโจเซียวโมได้ยินก็สั่งให้คนออกตามหาทัานที ทางพระเอกที่ทุกข์หนักเขาก็เดินเข้ามาที่ห้องนางเอกเจอดอกไม้วางอยู่เขาจึงสั่งให้องครักษ์นำดอกไม้ไปทำพิธีเรียกวิญญาณเขาอยากเจอนางเอกอีกครั้งแต่พิธีอัญเชิญวิญญาณนางเอกที่พระเอกเรียกแม่หมอมาทำให้มันก็ไม่สำเร็จพระเอกเสียใจมากเขาไปนั่งคุกเข่าอ้อนวอนฟ้าดินขอให้หนางเอกได้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีเกิดในครอบครัวที่มีความสุขและขอให้ชาติหน้าเขาได้เจอและได้ใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้ง เขาวินดีที่จะท่องโลกว้างไปกับเธอทุกที่พูดจบพระเอกก็กระอักเลือดออกมาและลม้มลงสลบไปทางกระท่อมป่าภายเสียวโมที่กำลังหัวเสียเพราะไม่มีใครตามหาหมอเทวดาเจอสาวใช้ของเหรียญเย่ก็ได้เข้ามาพบเซียวโมและบอกว่าเหรียญเย่ถูกขังอยู่ที่คุกใต้ดินเธอก็เลยแอบหนีออกมาสาวใช้ได้ขอให้เซียวโมปล่อยให้เธอเป็นอิสระสเซียวโมก็รับปากสาวใช้เลยตอบแทนเสียวโมโดยการบอกว่าหมอที่เขาตามหาอยู่ในวังกับพระเอก พระเอกที่นอนหลับไม่ได้สติอาจารย์ก็บอกองคารักว่าอาการของพระเอกคือไข้ใจต้องใช้เวลารักษาเท่านั้นสักพักพระเอกก็ฟื้นขึ้นมาองคารักก็ได้รีบแจ้งข่าวดีกับพระเอกว่าเขาได้จงใจปล่อยสาวใช้ของเหรียนเย่ไปสาวใช้คนนั้นได้ไปพบกับเซียวโมที่กระท่อมซึ่งเซียวโมเขากําลังตามหาหมอเทวดาอยู่พระเอกก็ได้เข้าใจทันทีว่านางเอกยังไม่ตายที่เซียวโมตามหาหมอเทวดาก็เพื่อไปรักษานางเอก พระเอกจึงได้ไปที่กระท่อมนั้นเพื่อไปพาตัวนางเอกกลับบ้านเซียวโมตกใจเล็กน้อยที่เห็นพระเอกมาเขาเลยบอกกับพระเอกว่าทำไมพระเอกจะมาไม่บอกสักคำพระเอกก็ตอบน้องชายไปว่านายพานางเอกมาก็ยังไม่บอกเขาเหมือนกันเซียวโมจึงบอกว่าถ้าไม่ใช่เพราะเหรียญเย่สร้างปัญหานางเอกก็คงเป็นเมียเขาไปตั้งนานแล้วพระเอกก็รีบสั่งให้เซียวโมหุบปากอาจารย์ก็รีบมาขัดจังหวะเพราะตอนนี้การช่วยชีวิตนางเอกสำคัญที่สุดขอให้ทุกคนสนใจนางเอกก่อนเถอะ หลังจากที่ถอนพิษให้หนางเอกเสร็จอาจารย์ก็ได้มานั่งดื่มเหล้าอย่างสบายใจองค์ครรก็รีบเข้ามาหาถามอาการนางเอกหมอเทวดาก็พูดแค่ว่าพิษถูกถอนออกหมดแล้วหลังจากนี้คงต้องดูว่านางเอกอยากที่จะตื่นขึ้นมาหรือเปล่าส่วนสองคนพี่น้องก็ไปนั่งดื่มฉลองด้วยกัน mm hmm. พระเอกบอกกับเซียวโมว่าเราสองคนไม่ได้กินเหล้าด้วยกันมานานมากแล้วนะและถามน้องชายว่ามีอะไรอยากจะบอกเขาไหม เสียวโมบอกว่าสําหรับเหตุการณ์ในวันนี้เขาไม่มีอะไรจะพูดแต่สิ่งที่เขาอยากจะบอกพระเอกก็คือวันที่พระเอกกลับมาจากสนามรบคนที่พระเอกเห็นอยู่ในห้องเขาคือเหลียนเย่ในที่สุดพระเอกก็ได้รู้ว่าคนที่นอนกับเซียวโมไม่ใช่นางเอกแต่เป็นเหรียนเย่ค่ะเซียวโมก็ได้แซวพี่ชายไปว่าตอนนี้เขามีทุกอย่างทั้งอาณาจักรและสาวงามแต่พระเอกก็บอกกับน้องว่าเขาไม่เคยอยากได้อนาจักเขาต้องการแค่นางเอกเท่านั้น เซียวโมจึงฝากพระเอกดูแลนางเอกให้ดีไม่อย่างนั้นเขาจะมาพานางเอกไปซึ่งเขาคิดว่าเขาทำได้ดีกว่าพระเอกแน่นอนอย่าเปิดโอกาสให้เขาเชียวล่ะสองพี่น้องก็จับมือกันอาจารย์ก็โวยวายวิ่งเข้ามาถามว่าใครเป็นคนขโมยเหล้าของเขาไปวงงก็แตกสิคะทีนี้ภาพตัดไปที่นางเอกเธอฝันว่าเธอกำลังวิ่งไปที่ไหนสักที่และฝันถึงเหตุการณ์ที่พ่อเธอต่อว่าเธอว่าเป็นลูกอากาตันยู รวมถึงฝันว่าพระเอกพูดว่าเขาไม่เชื่อในสิ่งที่นางเอกพูดอีกต่อไปแล้วและในที่สุดนางเอกก็ฟื้นขึ้นมาแต่เธอก็ต้องพบว่าเธอมองอะไรไม่เห็นแล้วอาจารย์สัญญาว่าจะรักษาให้แต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรมากการตาบอดก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่พระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็เป็นห่วงและกําลังจะเข้ามาดูนางเอกซึ่งอาจารย์ก็ได้ห้ามไว้อาจารย์บอกนางเอกว่าพระเอกเป็นลูกศิษย์คนใหม่ของเขาลูกศิษย์คนนี้เป็นใบ นางเอกก็บอกว่าดีจังเธอตาบอดน้องชายเป็นใบ้เหมาะจะอยู่ด้วยกันดีซึ่งอาจารย์ก็ยังยืนยันที่จะรักษานางเอกให้ได้แต่ตอนนี้เขาจะไปเอาน้ำมาให้นางเอกล้างหน้าก่อนแล้วก็ชวนพระเอกออกไปด้วยอาจารย์ได้พูดกับพระเอกว่าที่เขาไม่บอกให้นางเอกรู้ว่าพระเอกอยู่ที่นี่ก็เพราะรู้ว่ายังไงนางเอกก็ไม่เต็มใจที่จะอยู่กับพระเอกพระเอกก็เข้าใจเขาขอแค่รักษานางเอกให้หายก็พอ หลายวันผ่านไปพระเอกดูแลนางเอกอย่างดีเขาหวีผมให้นางเอกนางเอกชวนเขาคุยถามว่าเขาชื่ออะไรแต่นางเอกลืมไปน้องชายเป็นใบนี่นาพระเอกจึงได้หยิบดอกไม้ออกมาวางไว้ที่มือของนางเอกแทนตอนนั้นอาจารย์ก็วิ่งเข้ามาบอกว่าเขาหาสมุนไพรดีๆได้เยอะมากนางเอกรีบลุกไปหาอาจารย์จนสะดุดล้มพระเอกก็ได้เข้ามาประคองนางเอกไว้นางเอกก็รีบขอโทษแต่อาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไร แถมยังหันไปถามพระเอกว่านางเอกสามารถใช้งานนายได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมพระเอกก็พยักหนะ้าแต่นางเอกบอกว่าเธอไม่สามารถมองเห็นได้ว่าน้องชายพยักหน้าอยู่พระเอกก็เลยใช้นิ้วจิ้มไปที่มือนางเอกสองครั้งเหมือนเป็นการพยักหนะ้านางเอกก็เลยถามอาจารย์แทนว่าน้องชายชื่ออะไรแต่อาจารย์ก็บอกว่าเขาไม่มีชื่อนางเอกก็เลยตั้งชื่อให้ว่าจูเชิงพระเอกก็เอาแต่มองในทุกๆก,การกระทําของนางเอก เขารู้สึกว่านางเอกในตอนนี้สดใสมากพระเอกจึงจิ้มนิ้วไปที่มือนางเอกสองครั้งเป็นการตกลงว่าเขาจะใช้ชื่อที่นางเอกตั้งให้ทางวังหลวงจักรพรรดิถามเรื่องพระเอกกับเซียวโม่เซียวโม่เลยเล่าให้ฟังและขอให้พ่ออย่าได้แยกพวกเขาสองคนออกจากกันอีกเลยโรนิ่งก็ได้เข้ามาสมทบว่าตอนที่พ่อปลดนางเอกออกจากตำแหน่งวังเฟยตอนนั้นนางเอกถูกรังแกมากแค่ไหน และตอนนี้ให้พระเอกได้อยู่ดูแลนางเอกเธอะเพราะการดูแลผู้หญิงก็คือหน้าที่ของผู้ชายเหมือนที่พ่อทำไงพ่อพระเอกก็เลยยอมให้พระเอกอยู่ดูแลนางเอกแหมถ้าไม่ได้ลูกประจบของโรงนิงนี่ก็คงไม่จบง่ายๆนะคะเนี่ยจากนั้นเสียวโมก็รีบเข้ามาแจ้งข่าวกับพระเอกแต่เขาลืมตัวเรียกชื่อพระเอกอย่างดังเซลโม่จึงได้เปลี่ยนเรื่องว่าเขามาบอกนางเอกพระเอกคิดว่านางเอกตายไปแล้วตอนนี้ตรอมใจใกล้จะตายแล้วละ่ะนางเอกจะไม่ไปดูหน่อยเหรอ แต่นางเอกก็ใจแข็งบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอแต่พอเสี่ยวโมเดินออกจากห้องไปนางเอกก็พูดกับจูเชิงว่าเธอรู้สึกแปลกมากทั้งๆท,ท,ที่เธอเกลียดพระเอกมากแต่พอได้ยินว่าเขาใกล้จะตายทําไมเธอถึงรู้สึกเสียใจขนาดนี้ในที่สุดนางเอกก็ตัดสินใจว่าเธออยากไปพบพระเอกอีกสักครั้งเธอจึงขอให้จูเชิงช่วยภาพก็ตัดมาที่พระเอกจูมือนางเอกเข้ามาที่วงังนางเอกบอกว่าก่อนจะมาที่นี่เธอมีคำพูดมากมาย แต่ตอนนี้เธอกลับไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนางเอกจึงตัดสินใจพูดกับพระเอกหน้าประตูวังแทนชีวิตเขากับเธอทำผิดต่อกันมาทั้งชีวิตทั้งชีวิตเต็มไปด้วยความเกลียดเธอเคยคิดว่าเธออยากใช้ชีวิตอยู่กับเขาแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถฝืนชะตาได้ตอนนี้เธอยกโทษให้เขาแล้วต่อไปเธอก็จะได้เป็นอิสระสักทีพูดจบนางเอกก,ก็กำลังจะเดินจากไปพระเอกก็ได้พูดขึ้นมาทางน้ำตาว่านานแค่ไหนก็ไม่พอ ชีวิตนี้เขารักแค่เธอคนเดียวเขายินดีที่จะนั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นและตกกับเธอนางเอกก็ได้หันมาและเรียกชื่อจูเชิงอย่างตกใจพระเอกก็ได้บอกกับนางเอกว่าตอนแรกเขาอยากจะอยู่ดูแลนางเอกเงียบๆแต่ตอนนี้เขาต้องบอกทุกอย่างกับนางเอกและพระเอกก็ได้ขอโทษนางเอกนางเอกก็ตอบว่าไม่เป็นไรเธอยังเหลือเวลาในชีวิตอีกมากพระเอกจึงได้ดึงนางเอกเข้ามากอดเวลาผ่านไปเนิ่นนานพระเอกกําลังเดินไปเดินมาอย่างกระวนกระวาย จนกระทั่งมีเสียงเด็กร้องออกมาพระเอกก็ยิ้มดีใจและรีบวิ่งเข้าไปหาหนางเอกในห้องพอนางเอกฟื้นเธอก็ได้จับหน้าพระเอกและบอกกับเขาว่าเขาผอมเกินไปแล้วนะพระเอกก็ถามนางเอกว่าเธอมองเห็นแล้วใช่ไหมหนางเอกก็พยักหน้ารับพระเอกจึงรีบดึงนางเอกมากาะด,ด้วยความดีใจและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของชาย,ยาองค์ชายที่ถูกใส่ร้ายมาทั้งชีวิต โชคดีนะคะที่เะเกได้มีโอกาสกลับตัวกลับใจและได้กลับมารักกับนักเอกอีกครั้งทําให้คนดูอย่างเราโล่งใจได้บ้างกลับมาพบกับการสปอยซีรีส์ย้อนยุคสนุกสนุกได้ใหม่คลิปหน้านะคะไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย